สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้กุหลาบแดงแห่งสีชนนะคะก็จะมาบอกเคล็ดลับในการดูแลบอลสีให้สวยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะโดยที่ทำแบบนี้นะคะและบอลสีของเพื่อนๆที่ไม่สวยนะคะลองทำแบบกุหลาบแดงดูนะคะวิธีการก็จะออกมาเป็นพุ่มแบบนี้หมดเลยนะคะมีหลายเคล็ดลับที่จะนำมาบอกนะคะแต่วันนี้นะคะเคล็ดลับตัวนี้กุหลาบแดงก็เดี๋ยวจะมาแชร์ฟาร์มการทำกันนะคะว่าทำอย่างไรให้บอลสีของเพื่อนๆนะคะออกมาสวยนะคะแล้วก็สวยงามแบบยังไงอ่ะให้สวยกันแล้วกันนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่ากุหลาบแดงทำอย่างไรนะคะต้นไม้ที่ไม่ค่อยสวยนะคะกลับมาสวยปิ๊งแบบนี้นะคะเดี๋ยวจะทดลองกับสีแบบนี้ละค่ะแล้วจะให้ดูต้นนี้ก่อนนะคะเนี่ยค่ะเนี่ยสีแดงๆอันนี้ก็เริ่มออกดอกนะคะขนาดต้นเล็กและนี่ค่ะอันนี้ก็สวยนะคะแต่ว่าฝุ่นจับนิดนึงนะคะและนี่ค่ะเนี่ยให้ออกมาสีสวยแบบนี้นะคะบอลสีของเพื่อนๆนะคะใบไม่สวยใช่ไหมเดี๋ยวไปดูต้นที่ไม่สวยแล้วจะแก้ไขยังไงนะคะและนี่ค่ะบอลสีของเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านเป็นอย่างนี้ไหมใบแห้งใบเหี่ยวใบเฉานะคะแล้วก็สีก็จะไม่สวยนะคะสีซีดแบบนี้ไหมคะเนี่ยเดี๋ยววันนี้กุหลาบแดงจะมาแก้วิธีปัญหาตัวนี้นะคะนี่ค่ะจะเอาต้นนี้เลยนะคะเนี่ยต้นนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเนี่ยค่ะต้นนี้นะคะเดี๋ยวจะเอาไปดัดแปลงใหม่ให้เขาออกมาสวยนะคะเดี๋ยวไปดูกันค่ะและนี่ค่ะเดี๋ยวเรามาจัดการต้นนี้กันนะคะต้องทำยังไงนะคะหนึ่งนะคะเพื่อนๆนำออกมาแล้วก็ตัดแต่งก่อนนะคะเนี่ยค่ะใบไม่สวยนะคะตัดทิ้งไปเลยนะคะเราต้องการที่จะเอาใบใหม่แล้วนะคะจะฟื้นฟูบอลสีใหม่นะคะเพื่อนเพื่อนแต่งให้หมดเลยนะคะอันไหนที่ไม่สวยเอาออกไปเลยนะคะไม่ต้องไว้นะคะเนี่ยใบไม่สวยอย่างนี้นะคะเนี่ยนี่ค่ะนี่ค่ะไปอย่างนี้นะคะโอ้ออกไปเลยนะคะไม่ต้องเสียดายนะคะเนี่ยเหลืองนะคะใบนี้ก็เหลืองนี่ค่ะไม่ต้องเสียดายนะคะเราตัดแต่งเอาใหม่เลยนะคะนี่ค่ะเมื่อได้แบบนี้เสร็จเรียบร้อยนะคะออกไปเลยนะคะนี่ค่ะพอเราตัดแต่งเป็นพุ่มแบบนี้เสร็จเรียบร้อยนะคะสิ่งสำคัญนะคะวันนี้ก็อันนี้เราก็ไม่ได้นั่นนะคะเนี่ยดินก็จะแห้งนะคะเพราะว่าเขาตากแดดนะคะเราก็โยงดินให้เขานิดนึงนะคะเนี่ยโยงแบบนี้นะคะเนี่ยเอาอะไรก็ได้งัดให้เขาแบบเนี่ยค่ะให้ได้พอขึ้นมานิดนึงนะคะรากขาดก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าเราต้องการที่ให้เขาเดินใหม่นะคะนี่ค่ะพอได้แบบนี้เสร็จเรียบร้อยนะคะนี่พอได้แบบนี้เสร็จเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวมาดูวิธีว่ากุหลาบแดงใช้อะไรนะคะอันนี้ก็จะเป็นนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นขี้เถ้านะคะขี้เถ้าถ่านในครัวนี่แหละค่ะเพื่อนๆนำมาเลยนะคะแบบนี้เนี่ยค่ะแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะเราก็โรยไปประมาณสัก2ช้อนนะคะต้นแบบนี้นะคะเพราะว่าดูเขาจะหมดปุ๋ยไปแล้วนะคะก็เหมือนกับว่าเราเอาดินที่เผาไฟใหม่แล้วก็นี่ค่ะสัก2ช้อนนึงนะคะต่อต้นนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะเพื่อนๆก็รดน้ำนะคะรดน้ำตามปกตินะคะรดน้ำไปเลยนะคะรดไปแบบนี้นะคะรดลงไปเนี่ยค่ะรดลงไปเลยนะคะนี่ค่ะแล้วรอนะคะรอให้เขาดูดซับน้ำให้เต็มที่นะคะหลังจากนั้นนะคะ
แล้วเรามาทำแบบนี้กันนะคะนี่ค่ะเพื่อนอันนี้คือรสดีนะคะรสดีที่อยู่ในครัวของเรานี่แหละนะคะแล้วก็เพื่อนๆก็เตรียมน้ำมาเลยนะคะเตรียมน้ำมานะคะอันนี้ก็คือใช้ได้ตลอดนะคะอันนี้ก็คือเราก็ใส่ประมาณสักอันนี้ก็คือแบบว่าเร็วเลยนะคะไม่ค่อยได้ใช้นะคะเนี่ยเราก็ใส่เลยประมาณนี้นะคะใส่ลงไปในน้ำ3ลิตรนะคะน้ำ3ลิตรนะคะมองเห็นไหมนี่ค่ะใส่ลงไปในน้ำเลยนะคะตัวนี้สัก2ช้อนก็นะคะเนี่ย2ช้อนแบบนี้นะคะนี่อันนี้คือเหลวนะคะเพราะว่าไม่ค่อยได้ใช้ก็เลยเอามาทำต้นไม้สาเหตุที่ได้มาเป็นปุ๋ยบอนสีก็เพราะแบบนี้แหละค่ะของเหลือใช้ที่เรามีอยู่ในครัวนะคะเราก็นำมาดัดแปลงแบบนี้แหละค่ะเนี่ยค่ะเป็นก้อนแบบนี้มันเริ่มจะนั่นแล้วนะคะของในครัวที่เหลือใช้นะคะเนี่ยค่ะพอละลายเข้าแบบนี้เรียบร้อยนะคะเราก็ใช้รดลงไปอีกครั้งหนึ่งนะคะเนี่ยรดลงไปแบบนี้แล้วทำทุกต้นนะคะทุกต้นที่เพื่อนๆมีอยู่นะคะแค่ทำแบบนี้แค่โรยนะคะแค่โรยบอนสีของเพื่อนแล้ววางในร่มนะคะอย่าลืมนะคะวางในร่มก่อนนะคะช่วงที่เราตัดแต่งแบบนี้นะคะวางไว้ในร่มแล้วก็นะคะรอประมาณสักอาทิตย์นึงนะคะเพื่อนๆและเพื่อนๆจะเห็นผลว่าบอนสีของเพื่อนๆเนี่ยสวยขึ้นมานะคะแล้วเดี๋ยวไปดูต้นที่กุหลาบแดงทำเอาไว้นะง่ายนิดเดียวนะคะเคสนี้ง่ายมากๆแล้วบอนสีก็สวยมากนะคะเดี๋ยวไปดูต้นที่กุหลาบแดงทำเอาไว้นะคะและนี่ค่ะที่กุหลาบแดงทำเอาไว้นะคะจะออกมาสวยแบบนี้นะคะแล้วถ้าเราไว้ในร่มนิดนึงนะคะสีก็จะสวยหวานแบบนี้เลยนะคะสีก็จะหวานออกชมพูเลยค่ะนี่สีจะสวยนะคะให้เขาโดนแสงแดดบ้างแต่ไม่ใช่แดดจัดนะคะแล้วก็วางไว้ในร่มรำไรนิดนึงนะคะแล้วก็ใช้แบบนี้นะคะรับรองนะคะดูนะคะต้นนี้กุหลาบแดงก็ปลูกด้วยกะละมังเองนะคะแต่ว่าสวยมากๆนะคะไม่ได้ใส่ปุ๋ยเม็ดนะคะไม่ได้ใส่ปุ๋ยอะไรเลยนอกจากว่าดูว่าต้นไหนเริ่มหมดปุ๋ยกุหลาบแดงก็จะทำสูตรบำรุงเองทั้งนั้นนะคะแต่ละสูตรจึงไม่เหมือนกันนะคะแต่ออกมาแล้วสวยทุกสูตรนะคะนี่แหละค่ะนี่ดูนะคะขนาดต้นนี้นะคะกะละมังเหมือนกันนะคะดูนะคะเนี่ยค่ะแตกกอดเต็มมากๆเลยแต่ละสูตรใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะคะกดติดตามเอาไว้นะคะเพราะว่าแต่ละสูตรกุหลาบแดงทำไว้เนี่ยจะไม่เหมือนกันแต่ออกมาสวยทุกต้นนะคะเนี่ยค่ะแม้แต่ต้นไม้อย่างอื่นก็เหมือนกันนะคะปลูกเอาไว้แล้วก็ชอบนะคะชอบดัดแปลงไปเรื่อยนะคะคิดไปเรื่อยทำยังไงให้เขาสวยก็เลยได้มาเป็นสูตรแบบนี้แล้วค่ะโอ้โหเนี่ยค่ะลูกหินมาอยู่ในนี้ได้ไงสงสัยเด็กนะคะเนี่ยเนี่ยค่ะแต่กอเยอะมากเลยเห็นไหมคะทำแต่ละสูตรนะคะเพื่อนๆสามารถใช้ได้กับไม้ทุกไม้ประดับนะคะหลายๆต้นด้วยนะคะเนี่ยชวนชมนะคะแล้วก็ไม้อย่างอื่นนะคะเนี่ยก็สวยนะคะบอกเลยว่าใครนะคะที่ยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมนะคะกดติดตามมาไว้นะคะแต่ละสูตรไม่เหมือนกันที่ทำมาไว้นะคะสูตรไหนดีก็จะออกมาแชร์นะคะว่าสูตรนี้ได้ผลนะคะเนี่ยค่ะเคล็ดลับในการดูแลบอนสีของกุหลาบแดงนะคะหรือว่านะคะจะเป็นไม้ประดับที่ปลูกไว้เนี่ยหน้าบ้านนะคะทำเองนะคะเป็นคนที่ชอบไม่ได้ใช้ปุ๋ยเม็ดนะคะบอกเลยเนี่ยค่ะแล้วก็ปลูกเอาไว้ได้เชยชมนะคะเวลาเรานั่งกินกาแฟเช้าๆนะคะปลูกไว้แล้วมุมที่กุหลาบแดงปลูกเนี่ยก็ไม่ได้หรูหราอะไรมากมายไม่ได้เหมือนคนในเมืองนะคะดูนะคะเนี่ยด้านในก็จะประมาณนี้เองนะคะทำไว้มุมนั่งกินกาแฟนะคะนี่ประมาณนี้นะคะมุมนี้นะคะสำหรับนั่งกินกาแฟแล้วก็ชมต้นไม้นะคะเนี่ยค่ะง่ายๆนะคะไม่ได้หรูหรามากมายแต่ว่าชอบว่าถ้าเอาอะไรมาใส่ทำไมดอกเยอะอะไรประมาณนี้นะคะดูนะคะเนี่ยแต่ละต้นนะคะเนี่ยสวยทั้งนั้นนะคะบอกเลยว่าดอกเดอะดอกเยอะมากนะคะนี่ค่ะแต่มันมีเคล็ดลับอยู่หลายอย่างนะคะเพราะฉะนั้นต้องติดตามนะคะ
ใครที่ชอบต้นไม้อย่าลืมนะคะนี่ค่ะโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้กุหลาบแดงก็ขอขอบคุณมากๆในการรับชมนะคะต้นไม้ช่วงนี้เริ่มร้อนนะคะก็เลยใบจะเหี่ยวๆนิดนึงนะคะเนี่ยค่ะส่วนฝั่งนี้นะคะก็เนี่ยก็จะยาวแบบนี้นะคะความชอบนะคะความชอบแต่ละคนก็ประมาณนี้นะคะเนี่ยค่ะมีเยอะก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับคนที่รักต้นไม้นะคะปลูกไว้เต็มหมดเลยนะคะนี่แหละค่ะเคล็ดลับในการดูแลบอนสีของกุหลาบแดงนะคะเคล็ดลับง่ายๆนะปลูกยังไงให้สวยนะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้กุหลาบแดงขอขอบคุณมากๆสำหรับการรับชมนะคะไว้คลิปดีๆแล้วจะมาบอกใหม่อีกครั้งนึงนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ